สวัสดีครับผมก๊อฟจากไลฟ์มีเดียนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานแถวลาดพร้าวนะครับผมเป็นไลฟ์สดนะครับออก2ช่องทางเป็น Facebook และ Shopee นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเก็บความรู้ในปีนี้เรียกว่าปีนี้แล้วกันนะครับก็คือมีกฎหมายออกมาใหม่นะครับเกี่ยวกับคสทช.นะครับเกี่ยวกับเรื่องไมค์นะครับให้ปรับขึ้นช่องสัญญาณนะครับเขาจะแบ่งกรุ๊ปช่องสัญญาณให้เราเนี่ยเป็นช่วงๆนะครับ3ช่วงนะครับซึ่งเมื่อพอปรับแล้วเนี่ยครับมันทำให้ช่องที่เราสามารถใช้ได้มันลดน้อยลงมากๆนะครับโดยเฉพาะเช่นพวกไมค์แบบนี้นะครับที่เป็นเซนเซอร์ G3 เนี่ยนะครับจะมีช่องสัญญาณที่ปรับแล้วเนี่ยพอปรับแล้วเนี่ยจะเหลือแค่4ช่องประมาณ803 804 805 806นะครับเป็นคลื่น USF นะครับคือช่องสัญญาณมันลดน้อยลงเยอะมากนะครับพอเราปรับแล้วเนี่ยเราใช้ตามที่เขากำหนดไว้ให้เนี่ยก็เราจะใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเนื่องจากมันน้อยใช่ไหมครับต่อให้มันมีช่องเรียกว่าปกติให้ใช้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ได้ 100% นะครับณหน้างานตรงนี้นะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราเป็นทีมไลฟ์ที่ไปไลฟ์หลายที่ใช่ไหมครับเราไม่สามารถเลือกหน้างานได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับจะมีคลื่นแทรกอยู่เสมอเราเลยตรวจสอบพื้นที่นะครับเราผมจะพาไปดูตรงนี้พอตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับพบว่าตึกข้างกันเลยนะฮะมีเสาสัญญาณอยู่หลายต้นนะครับมีต้นทางขวาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านให้ดูด้วยโอเคมีเสาสัญญาณอยู่หลายต้นนะฮะซ้ายไปตึกตรงนู้นนะครับก็มีอีกเสานะครับคือ2เสาด้วยที่ตึกน้ำตาลตรงนู้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมพอบางช่วงเวลานะครับบางช่วงเวลาที่เราจำเป็นคือเราทำงานของเราอ่ะเราเลือกสถานที่ไม่ได้บางช่วงเวลาเสาพวกนั้นอ่ะส่งสัญญาณมารบกวนนะครับก็ทำให้การไลฟ์เสียงไม่ใสมีปัญหามีเสียงแทรกมีอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็หนีเราเรียกว่าหนีแล้วกันมาใช้คลื่น 2.4 นะครับคือไมค์ตัวที่ผมติดอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งในกองไลฟ์สดอาจจะใช้บ้างหรือไม่ใช้บ้างก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าทางเลือกตอนนี้มีไม่เยอะนะครับมีคลื่น USF ที่เป็นคลื่นวิทยุแบบตัวที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับกับมีคลื่น 2.4 คือพวกโคเมก้าของสลามอนิกเองก็มีนะครับของโรดก็มีนะครับหรือโดดหนีไปอีกอันนึงก็คือเป็นไมค์USB แบบตั้งโต๊ะนะครับก็มีหลายๆคนใช้เหมือนกันหรือหนีไปไมค์สายไมค์คอนเซนเซอร์แบบว่าที่ตามรายการใหญ่ๆใช้กันแบบตั้งแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคุณลูกค้าบางท่านนะครับที่มันจะรู้สึกเกะกะหรือว่ารู้สึกแบบเข้ามาในเฟรมรู้สึกไม่เป็นมืออาชีพหรืออะไรเงี้ยแต่อย่าให้เข้าใจว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแบบแพร่หลายไม่ได้เป็นแค่ทีมใดทีมหนึ่งครับทุกคนเจอปัญหานี้เหมือนกันหมดนะครับก็เราเองนะครับก็มีให้เลือกทุกแบบเลยนะครับมีคลื่น 2.4 มีคลื่น USF ให้ใช้แล้วก็มีไมค์สายให้ใช้ด้วยนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นความรู้แชร์กันทั้งคุณลูกค้าเองหรือว่าทีมไลฟ์ทีมอื่นด้วยนะครับว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้บางครั้งเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าจะต้องใช้เป็นไมค์ตัวไหนเพราะว่าสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยคลื่นสัญญาณมันอยู่ในอากาศเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้นะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะมาแทรกตอนไหนด้วยก็เป็นความรู้เกร็ดเล็กๆนะครับที่จะแถมไว้ให้สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ